สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาคลิปนี้นะสอนชงชาเขียวชาเขียวที่ใช้ขายอยู่ประจำนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อนี้ NL นะคะก็คือของบริษัท NL มันจะขายทั้งชาแล้วก็กาแฟเมล็ดกาแฟเขาเลยก็จะหอมมากเนาะแล้วก็ชาเขียวนี้นะคะจะไม่ติดกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นนมแมวอ่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบใบเลยเนาะมันจะเป็นใบชาแบบนี้เลยนะคะจะไปดูกันเริ่มเลยก็อันนี้จะเราใช้กับเครื่องนะคะก็คือจะเป็นตัวอัดอย่างนี้ไม่ได้จะใช้ไม่ได้ใช้แบบเป็นถุงกองอ่ะเนาะถุงที่เขาชักกันนะคะไม่ได้ใช้ชักก็ใส่ไปเลยไม่ต้องล้นขอบนะคะก็จะประมาณนี้มาแล้วก็อัดค่ะไม่ต้องเอาเหล็กเข้าไปอัดเนาะใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็กดปล่อยชาเลยพอน้ำออกนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้ปิดสวิตช์นะคะเสร็จแล้วก็นับ1ถึง20วินับ1ถึง20ไปอันนี้เป็นเคล็ดลับในการทำให้ชาหอมขึ้นนะคะมันก็จะเขาเรียกว่าบ่มชานิดนึงมันก็จะอร่อยกว่าการที่เราปล่อยน้ำชามาหมดเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณ20วิแล้วเราก็ค่อยกดต่อได้ค่ะครบ20วิแล้วก็กดปล่อยได้เลยนะคะเราจะเอาน้ำชาอยู่ที่4ออนค่ะ4ออนนี่เป็นความเข้มที่กำลังคิดว่าอร่อยแล้วนะถ้าน้อยกว่านี้ก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะจะเข้มพอดีพอ4ออนปุ๊บก็เหมือนเดิมนะคะครีมเทียมนะกินเทียมของมิสเตอร์เซฟเหมือนเดิม1เทเบิลสปูนค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะปกติคือ4ช้อนใครใช้คาเนชั่นจะมันหน่อยนมสดก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะแพงกว่านิดนึงแต่เพื่อสุขภาพแล้วก็จะใช้นมสดคนเลยใช้กับแก้ว22ออนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำแข็งป่นจะอร่อยกับน้ำแข็งป่น